สวัสดีค่ะ Double N Podcast นงรักนะคะสวัสดีค่ะ Double N Podcast นางพยานนท์ค่ะค่ะวันนี้นะคะมาเป็น EP ที่10แล้วนะคะตอนที่10สำหรับเรื่องการอ่านของเราทั้ง2คนหนังสือก็มีประมาณนึงนะที่เราได้นำเสนอไปใช่ไหมคะดังนั้นค่ะEP สุดท้ายเราก็คุยกันว่าเราจะเป็นเรื่องอะไรดีใช่ไหมเนื่องจากว่าก็มีอ่านมาทั้งแบบทั้งเรื่องบันทึกเรื่องจดหมายเรื่องเจนเดอร์เนาะเรื่องของปรัชญาเรื่องของอิตาลีฝรั่งเศสนะคะดังนั้นเนี่ยก็คุยกับนนท์ว่าเราควรจะพูดถึงใครดีที่เหลือเนาะใน EP สุดท้ายที่เราจะพูดเรื่องหนังสือเต็งจริงเราพูดเรื่องหนังสือไปเรื่อยๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอนะอย่างที่เรานำเสนอไปแล้วมันจะมีวอกของเราปรากฏไปแล้ว1 EP นะคะนั้นเป็นรุ่นทดลองแต่เราก็นับรุ่นทดลองนะเป็นรุ่นบุกเบิกนะคะปฐมฤกษ์ของพวกเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะใช่ค่ะอ่ะเราก็เลยคุยกันว่าเอางี้มั้ยเอาโปรตุเกสดีมั้ยเราก็คุยกันว่าอาจจะเป็นเล่มไหนของนนท์วันนี้ค่ะของนนท์ใช่มั้ยคะของนนท์ชื่อยาวนิดนึงค่ะชื่อยาวหนังสือที่เกิดกินคุณพ่อของผมเรื่องราวพิลึกพิลั่นและมหัศจรรย์ของวิวันดูบงฟิงเอ๊ะใช่บงฟิงค่ะถูกค่ะขอโทษค่ะจ้ะนนท์ช่วยอ่านชื่อหนังสืออีกทีโอเคได้โอเคหนังสือที่กลืนกินคุณพ่อของผมเรื่องราวพิลึกพิลั่นและมหัศจรรย์ของวิวันดูบงฟิงค่ะเล่มนี้เป็นใครเขียนเอ่ยใครเขียนเอ่ยอาฟงซูครุสเขียนจ้ะแล้วก็คุณเบนจรัตวูลขอโทษนะครับเบนจรัตรุตวิหิรันแปลจากภาษาโปรตุเกสเลยก็มีคุณกอบชลีเป็นบรรณาธิการต้นฉบับค่ะในงานที่เราหยิบมาวันนี้นะคะทั้งสองเล่มแปลจากต้นฉบับภาษาโปรตุเกสนะคะนั่นแสดงว่าเรามีนักแปลภาษาโปรตุเกสหรือว่าภาษาโปรตุเกสก็เริ่มที่จะเป็นที่รู้จักแล้วนะคะอย่าง Library House ก็มีการหยิบมาแปลหลายเล่มด้วยกันของสลามากู้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยของเราเนี่ยเราหยิบมาเล่มนี้อันนี้เป็นเล่มแรกเลยบอกเลยคือสลามากู้เนี่ยเรายังไม่ได้อ่านงานเขานะแต่ได้เคยเขียนเรื่องราวของเขาลงในช่อการะเกดไปแต่ว่าตัวงานจริงๆยังไม่ได้อ่านดังนั้นเล่มที่มันเปิดโลกเราจริงๆเกี่ยวกับวรรณกรรมภาษาโปรตุเกสแล้วก็โดยนักเขียนชาวโปรตุเกสเองเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือเรื่องมรดกขุนนางของแอซ่าดูเครอสนะคะเล่มนี้ค่ะอาจารย์ประโลมบุญลักษมีนะคะเป็นผู้แปลนะคะอันนี้แหละเป็นเล่มบางที่อู้เขย่าเราเลยเหมือนถ้าเราตื่นตาตื่นใจกับการได้อ่านงานของอย่างวิกตอร์อูโก้หรือใครอีกล่ะหลายๆคนที่เราเคยได้อ่านแบบเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ถือว่าสำหรับเราก็เป็นชิ้นเอกเล่มหนึ่งคือโดยในระหว่างที่อ่านเนี่ยมันจะมีความรู้สึกของมีทั้งความเป็นสัจจนิยมผสมอยู่กับกระแสสำนึกด้วยผ่านตัวละครที่เล่าเรื่องในเล่มนี้นะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยมันน่าสนใจที่งานเล่มนี้เนี่ยมันวิพากษ์สังคมมันผ่านตัวเขาอะผ่านกิจวัตรประจำวันของเขาอะเมื่อเช้าเนี่ยนั่งอ่านมาอีกทีในเรือระหว่างที่จะมาคุยกับนนท์มาคุยกันใช่เราแบบเฮ้ยนี่มันคือแบบสัจจนิยมผสมกระแสสำนึกซึ่งมันมากเล่าถึงชีวิตของเตลโดรูชื่อเขาจะอ่านยากนะเตลโดรูชื่อเราจะไม่ค่อยคุ้นกันเลยแล้วสะกดอะไรโอเคค่ะคือตัวที่เล่าเรื่องในตอนที่หนึ่งเนี่ยก็คือเตลโดรูนะมันก็เปิดเรื่องมาว่าเขาเคยทำงานเป็นเสมียนกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมทีเนี้ยเขาก็เล่าเรื่องของเขาแบบโอ้ชีวิตมันน่าเบื่อชีวิตแบบรูทีนอะมันมีอะไรบ้างคือมันเหมือนหลับตามันก็รู้แล้วว่าไปตรงเนี้ยมันจะเจออะไรเดินไปตรงเนี้ยจะเจออะไรตรงไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าชีวิตของตัวเองว่าแบบชอบอ่านหนังสืออืมนะเขาชอบไปซื้อหนังสือตามร้านหนังสือเก่าที่ไม่ครบชุดที่ตลาดนัดของเขาราด้าทีเนี้ยเขาบอกว่าพอตกกลางคืนน่ะเขาก็จะอิ่มเอมกับการอ่านอันอยากรู้อยากเห็นในห้องนอนแล้วก็ส่วนมากจะมักจะเป็นงานเขียนที่มีชื่อเรื่องหนักๆเป็นต้นว่านาวาแห่งความบริสุทธิ์คันช่องวิเศษหรือความเศร้าโศกของผู้ถูกตัดสิทธิ์จากกองมรดกนะฮะยิ่งหนังสือเขาบอกเลยนะว่าบอกว่ายิ่งหนังสือประเภทที่ดูขลังกระดาษสีออกเหลืองๆมีรอยแมลงแทะวัดเป็นผู้เข้าเล่มชอบตรงนี้ไหมวัดเป็นผู้เข้าเล่มดังนั้นเนี่ยกำลังจะพักมันทำให้เราเห็นบทบาทของศาสนาในยุคก่อนว่าเป็นสำนักพิมพ์อะวัดเป็นที่เข้า
เป็นผู้เข้าเล่มใช่ไหมคะนึกออกใช่ค่ะมีที่ขั้นหน้าเป็นริบบิ้นสีเขียวแก่ด้วยแล้วก็ถูกใจผมนักเออเนี่ยแม้แต่ริบบิ้นที่ขั้นต้องสีเขียวแก่ด้วยนะแบบเขาระบุดีเทลขนาดนี้แสดงว่ามันมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่ถูกไหมคะเข้าใจแล้วก็มีหรือพวกคำพูดซื่อๆตัวอักษรอ้วนๆก็ให้ความรู้สึกสงบร่มเย็นแผ่ซ่านไปทั่วสันพางความรู้สึกที่เทียบได้กับความสงบที่แผ่ซ่านทะลุกำแพงเก่าๆของวัดซึมแทรกกลางรอยแยกของหุบเขาสถานในยามเย็นที่สงัดงันและแฝงมากับเสียงน้ำไหลเอื่อยส้อยเอื่อยเศร้าส้อยเนี่ยมันคือภาษาที่แปลเนี่ยยอมรับว่าแปลดีมากด้วยนะคะแล้วมันก็จะพาเราทะลุทะลวงเข้าไปในตัวเรานี่แหละใช่เข้าใจมันจะทำให้เราเริ่มสังเกตว่าเฮ้ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างอะแล้วมันเชื่อมโยงยังไงเรารู้สึกแม้กระทั่งว่างานของเขาอะถ้าเอาโพสต์โมเดลไปจับในลักษณะของฟูโก้อะก็ได้ทีนี้เราพูดในยุคหลังนะแต่จริงๆเนี่ยวรรณกรรมเล่มนี้นะคะคนนี้นะคะจูแซ่มาริอาหรือเดอาสจูแซ่มาริอาหรือแอซ่าดูเครอสเป็นอัจฉริยะบุคคลทางวรรณคดีโปรตุเกสเกิดเมื่อปีคศ1845แล้วก็เรียนทางด้านกฎหมายนะคะจากมหาวิทยาลัยคูเอ็มอิมบราอันมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ตั้งแต่ปี1866อะค่ะโอเคจนกระทั่งเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะอย่างน่าเสียดายในปี1900ใช่ไหมคะเขาก็มีผลงานทั้งนวนิยายเรื่องสั้นแล้วก็บทความแล้วก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของยุคที่เรียกว่าวรรณคดีแนวสัจจนิยมว้าวเจ๋งในคำนิยมนะคะในคำนิยมเนี้ยซึ่งเขียนโดยเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทยเมื่อปี2004นะคะก็โดยท่านผู้บอกว่าวรรณคดีแนวสัจจนิยมในโปรตุเกสค่ะได้รับอิทธิพลอย่างสูงนะคะจากฝรั่งเศสว้าวแม้ว่าแนวคิดนี้ใน2ประเทศจะไม่เหมือนกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือดูเครอสเป็นผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่นเขาผสานแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์และมนุษยวิทยาเป็นแบบเฉพาะของตัวเองซึ่งก้าวล่วงเกินแบบอย่างของสัจจนิยมด้วยเหตุนี้แหละจึงเป็นที่มาของเขาให้เป็นนักเขียนของทุกยุคทุกสมัยนะคะเขาก็เป็นทั้งศิลปินนักวิจารณ์กวีนักประชดประชันแล้วก็นักดื่มด่ำความรู้สึกโหภาษาของท่านพูดดีมากเลยเนาะชอบเนาะเออนักดื่มด่ำความรู้สึกนะคะแล้วก็นำเอาปฏิสัมพันธ์ของตัวละครนะคะซึ่งให้ภาพโลกของคนโปรตุเกสในยุคสมัยเดียวกับเขาต้องฝ่าฟันกับชะตากรรมในโครงเรื่องที่พยายามสะท้อนสภาพความเป็นจริงของสังคมสมัยนั้นจริงๆเนี่ยมรดกขุนนางนะคะท่านพูดเขียนเอาไว้ว่าตีพิมพ์เป็นตอนๆลงในหนังสือพิมพ์ดีอารีอูดูปูตุการเมื่ออ่านเรื่องนี้นะคะผู้อ่านชาวไทยค่ะจะเข้าใจว่าคนเขียนเนี่ยเขาพยายามจะสื่ออะไรแต่เขาก็ใช้การสื่อสารแบบง่ายดายนะหมายถึงเขาใช้การสื่อสารอย่างง่ายๆอ่ะเพราะมันเล่าเรื่องออกจากชีวิตประจำวันของเขาอ่ะแต่มันมีน้ำเสียงของความเป็นการเมืองการวิพากษ์วิจารณ์การแบบไม่พึงพอใจอะไรบางอย่างหรือว่าฉันดื่มด่ำกับอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาได้วิเคราะห์สังคมและผู้คนค่ะโดยไม่บรรยัติบรรยังแล้วก็บนฐานคิดอันเกิดจากความทะเยอทะยานและอำนาจของความมั่งคั่งที่มีต่อคนร่วมสมัยเดียวกับเขาสิ่งที่ทำให้มรดกขุนนางนะคะเป็นผลงานที่มีลักษณะพิเศษแล้วก็แตกต่างจากงานเขียนเรื่องอื่นๆของแอซ่าก็คือการเชื่อมมิติระหว่างโลกในความเป็นจริงกับโลกแห่งจินตนาการแล้วก็ยังโยงใยกับวัฒนธรรมจีนด้วยนะคะแล้วก็มีการลดทอนการสร้างตัวละครและสถานการณ์ตามแบบฉบับของโปรตุเกสอันเป็นเป้าของการวิจารณ์และยังโน้มน้าวให้เกิดความเข้าใจการปล่อยวางแล้วก็การให้อภัยกันด้วยนะคะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ท่านทูตได้เขียนบอกเอาไว้นะคะ uh-huh. แล้วเราก็บอกเลยว่าการที่อ่านครั้งแรกนี่ก็จำเรื่องไม่ค่อยได้แล้วจำได้อย่างเดียวคือมันมีความ มันมีน้ำเสียงของความประชดประชันอยู่ในนั้น uh-huh. อันนี้คือที่จำได้ uh-huh. แล้วก็มีลักษณะของแนวคิดเชิงวิพากษ์ในเชิงสังคม uh-huh. การเมืองแล้วก็เกี่ยวกับผู้คนมนุษย์นะคะแล้วก็พอมาอ่านอีกรอบเนี่ยเมื่อเช้านั่งอ่านมาเนื่องจากไม่ยาวเนาะเราก็เลยรู้สึกว่านี่มันคือสัจจนิยมกระแสสำนึกที่เขา uh-huh. เล่าผ่านตัวละครได้อย่างชนิดที่ว่าจริงๆอ่ะเห็นงานของเขาแล้วอ่ะมันคล้ายๆกับเรื่องเล่าอ่ะแต่มันมีพลังแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าโห
มันเป็นงานที่หนักหน่วงนะถึงจะอ่านไปแล้วเรารู้สึกว่ามนุษย์คนนึงอ่ะตัวเขาอ่ะที่เป็นตัวละครน่ะค่ะมันจะมีบางช่วงที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนร่างกายใต้บงการมันเหมือนการถูกควบคุมถูกต้องมองถูกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมุมอย่างนี้อยู่แต่เขาไม่ได้เขาอ่ะมาก่อนฟูโก้ใช่ไหมคะดังนั้นเขาไม่ได้รู้จักร่างกายใต้บงการไงแต่บังเอิญว่าเรามาอ่านร่างกายใต้บงการในตัวนี้เราสามารถมองย้อนกลับไปว่าเฮ้ยทุกอย่างมันดินามิกที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันมีกลไกที่มันสร้างใช่มันมีกลไกอะไรอยู่ซ้อนทับอยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เป็นความฉับพลันของการใช้ชีวิตนั่นแหละเป็นจิตใต้สำนึกเป็นอะไรใดๆก็แล้วแต่แต่เราจะมองมันวิเคราะห์ด้วยมุมของการถูกควบคุมอะไรอย่างเงี้ย มันก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ที่เราอยากจะแชร์คือมันเป็นตอนนี้ไม่รู้จะยังหาได้หรือเปล่านะสำหรับเล่มนี้อ่ะเราค่อนข้างนานมาแล้วเหมือนกันค่ะเรารู้สึก2,000ตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจที่ได้อ่านวรรณกรรมโปรตุเกสด้วยนักเขียนโปรตุเกสด้วยนะคะแล้วแปลตรงจากภาษาโปรตุเกสด้วยแล้วก็ได้ผู้แปลที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาโปรตุเกสมาแปลด้วยนะดังนั้นเนี่ยคำอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าสนใจดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นซึ่งเราว่ามันน่าวิเคราะห์อย่างมากแล้วมันก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยมุมเล็กน้อยพวกนี้แหละมันทำให้เห็นความเป็นโปรตุเกสอยู่ในนั้นในยุคสมัยของเขาอะค่ะอืมอ่ะฮะค่ะชอบอยากโดนป้ายยาแล้วเนี่ยเดี๋ยวสงสัยนนจะต้องหามาอ่านเพราะว่าพอฟังพี่หลอดพูดแล้วว่านนชอบภาษามากคือบางทีอย่างที่เราเคยคุยกันนะคะบางทีหนังสือหลายเล่มเนาะหนังสือหลายเล่มอะบางทีแปลภาษาไทยเพราะมากจนเราอยากอ่านต้นฉบับเลยอะคือแบบ อยากรู้ว่าต้นฉบับมันจะเพราะขนาดนี้หรือเปล่าแต่นี้เมื่อกี้ถูกใจเรื่องหนังสือเรื่องงานบรรยายการเล่ามากเพราะว่าแสดงว่าเป็นคนที่บรรยายพรรณนาละเอียดไอ้นี่นนอาจจะอินเนอร์ภาษาเนอะแต่พอฟังคุยเนี่ยกลายเป็นว่าเขาวิเคราะห์อย่างอื่นได้อีกเนาะเพราะมันเท่าที่ฟังคือเหมือนกับว่าเขาศตวรรษที่19เนาะปลายศตวรรษที่19แต่ว่าปลายศตวรรษที่19ของโปรตุเกสน่าสนใจมากเรารู้สึกว่ายุคสมัยที่ศาสนามันเรืองรองอ่ะมันมีความน่าสนใจอ่ะมันมีทั้งความลึกลับความซ่อนความอะไรอย่างเงี้ยปรากฏให้เห็นรวมถึงตั้งคำถามด้วยนะตั้งคำถามรวมถึงวิทยาการด้วยนะใช่มันของเขามันไม่รู้ดิของเขาอ่ะเรารู้สึกว่าคิดว่าศาสนามันถูกตั้งคำถามมันถูกตรวจสอบอ่ะเข้าใจนั่นซึ่งหนูชอบมันมีการดีเบตอ่ะฝรั่งมันมีการดีเบตอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือศิลปะวิทยาการรูปแบบนึงอ่ะที่มันน่าสนใจอ่ะไอ้เรื่องนี้เห็นด้วยแล้วคนในยุคสมัยเขามันก็ดีเบตกันมันโอเคในอำนาจของศาสนาที่เขามีอ่ะแต่มันมีพื้นที่ให้ดีเบตหรือว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยได้อะมันไฟกันได้แล้วด้วยความนิกายก็ค่อนข้างหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็เลยรู้สึกมันดูตื่นตาตื่นใจดีอะในขณะที่แนวทางแบบพุทธของเรามันก็จะเป็นอีกแบบเราเป็นเรื่องที่เขาไม่ให้แตะต้องภาควิจารณ์ไม่ได้ไม่สามารถมันสนุกไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ความจริงมันไม่สามารถตรวจสอบได้อะไรอย่างเงี้ยคือว่าเป็นลักษณะรูปแบบองค์กรเหมือนกันนั่นแหละแต่อาจจะวิธีการน่ะหมายถึงดีเทลมันไม่เหมือนกันเนาะอ่านเล่มของนนท์ต่อเลยค่ะของนนท์อ๋อตอนแรกจะเกิดของนนท์ไม่ใช่แต่เพราะว่าตอนแรกพอคุยถึงพี่หลอดแล้วนนท์นึกถึงได้ว่าตอนเด็กๆก็ท่องอย่างเดียวว่าโปรตุเกสเป็นชาติแรกมันถ้าจำไม่ผิดชาติแรกที่มาสยามใช่แล้วก็พอเรียนภาษาไทยก็รู้แค่นั้นว่าสบู่ค่ะแล้วก็ทองหยิบทองหยอดมาจากโปรตุเกสอ้าวแล้วก็ท่องกันอยู่แค่นั้นเฮ้ยใช่พูดเรื่องของกินลืมจะเสริมเชิญกูดีจีเมื่อวานเชิญค่ะเชิญก็เพื่อนก็ส่งมาให้ค่ะเป็นลิงก์เกี่ยวกับเรื่องของอาหารโปรตุเกสเป็นขนมกะหรี่ปั๊บอ่ะค่ะโอเคใช่กะหรี่ปั๊บมีต้นกำเนิดมาจากโปรตุเกสเห็นไหมล่ะว่ามันเดินทางมายังไงมันก็จะเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ผู้คนแล้วก็ประวัติศาสตร์ว่ากะหรี่ปั๊บของกินเนี่ยแค่อย่างเดียวอ่ะมันมาเชื่อมประวัติศาสตร์ของเซาท์อีสเอเชียยังไงเขาใส่เพราะว่าที่อย่างที่บอกอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างที่นนบอกได้หลายคนฟังเรามาหลายอีพีจะรู้เลยว่าอีนี้รักยุโรปมากแล้วก็ลำเอียงฝรั่งเศสเป็นพิเศษแต่คนนี้เราพอมาเรารู้สึกเสียดายเพราะว่าตอนเด็กๆเราถูกสอนแค่นั้นไงรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเนาะโปรตุเกสความจริงเขายิ่งใหญ่มากแล้วพอแล้วอาจจะเป็นเพราะเด็กด้วยเพราะวัยด้วยแล้วเพราะสื่อด้วยเนอะอาจจะหลายอย่างเพราะว่า
มันกลายเป็นว่าอย่างอาหารแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วที่พี่หลอดเล่าเมื่อกี้ค่ะมันกลายว่าอาหารมันบอกเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องการค้าเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็แผ่ไปแต่ละที่เนี่ยแค่รอสนใจอาหารเรื่องเดียวเนี่ยกะหรี่ปั๊มเนี่ยมันก็โยงไปถึงอย่างอื่นแล้วมันสนุกได้ความจริงประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องสนุกได้แล้วก็วรรณกรรมก็เป็นเรื่องสนุกได้เช่นกันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะพลาดที่ไปจะบอกให้นะว่าหลังจากที่มันไม่มีอาณานิคมแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่ประเทศที่ตกเป็นอาณานิคมอ่ะพยายามจะต้องสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาสิ่งนึงก็สร้างผ่านอาหารเพราะมันเจ๋งไหมล่ะเขาจะต้องพยายามทำอะไรให้มันแบบโอเคว่าต้นต่ออาจจะมาจากตรงนี้แต่ฉันต้องมีอะไรอ่ะที่มันบอกความเป็นฉันด้วยอยู่ในนั้นน่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแม้แต่การที่กะหรี่ปั๊บของสิงคโปร์อ่ะมีเนยผสมอ่ะอันนี้มันก็คานอำนาจกันแล้วนะสิงคโปร์อังกฤษโปรตุเกสเนี่ยเป็นต้นหรือแม้แต่ว่าพยายามจะบอกชาติอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันว่าของฉันไม่ได้เหมือนพวกเธอนะเนี่ยมันเป็นการสร้างไอเดนติตี้ผ่านอาหารที่น่าสนใจใช่ค่ะค่ะคราวนี้ก็เลยอย่างชวนคุยกันเพราะกลายเป็นว่าจะรู้จักโปรตุเกสแค่นั้นเนอะพอมาวันนี้ก็มาอ่านวรรณกรรมโปรตุเกสของพี่หลอดก็เล่มเมื่อกี้น่าสนใจมากเดี๋ยวนนท์จะตามอ่านส่วนของนนท์เนี่ยค่ะเล่มบางๆเหมือนกันเหมือนเป็นวรรณกรรมเยาวชนเลยก็ของบุ๊กคนค่ะบุ๊กโมบี้เพลสไอ้คนนี้เป็นอะไรบุ๊กโมบี้เพลสก็รู้จักงานนี้เพราะว่าเทศกาลหนังสือกรุงเทพพูดถึงเล่มนี้แล้วเล่มบางๆด้วยแล้วชื่ออะไรที่เกี่ยวกับหนังสือนนท์ฟังคร่าวๆเนอะอะไรที่เกี่ยวกับหนังสือหรือมีคำว่าร้านหนังสือห้องสมุดชื่อหนังสืออะไรที่เป็นหนังสือเนี่ยนนส่วนใหญ่นนจะไม่พลาดนนจะต้องอ่านก่อนยืมก่อนซื้อก่อนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรื่องมันน่ารักมากมันเป็นเหมือนวรรณกรรมเยาวชนสำหรับนนนะแต่ความจริงผู้ใหญ่อ่านได้ก็คือเด็กคนนึงก็ไปอยู่ห้องใต้หลังคาก็โดเหมือนกับว่าเข้าไปในหนังสือได้โดนกลิ่นไปแล้วคราวนี้เอ๊ะตัวเล่าเรื่องไม่ใช่ตัวเล่าเรื่องเป็นพ่อนะไอ้ตัวเล่าเรื่องเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากแล้วก็มีคำดีๆเยอะมากแล้วที่สำคัญคือใครเริ่มต้นอ่านหนังสือวรรณกรรมตะวันตกเป็นหลักแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรดีอ่านเล่มนี้เล่มบางๆจะมีรายชื่อหนังสือเยอะมากให้คุณสนใจแล้วก็มีอะไรล่ะเขาเรียกอะไรมีเชิงอัดอธิบายละเอียดเลยค่ะน่าสนใจมากแล้วก็การเล่าก็สนุกมากแล้วก็เสียงคุณย่าเรียกร้องเรียกตอนที่แบบว่าบางทีคนเรามันจะอินมากจมจ่องไปกับหนังสือแล้วหลุดไปในโลกหนังสือแล้วก็จะเรียกกลับมาจะยากเนาะแล้วเราก็จะโดนลงโทษอะไรนี้มันจะสนุกมากมันเหมือนแบบมันเหมือนมีมวลวิเศษอะค่ะเรารู้สึกว่านนชอบแล้วประทับใจมากแล้วก็พออ่านปุ๊บตอนเนี่ยเรารู้สึกว่าวรรณกรรมมันสอนเราแล้วเราเคยคุยกันแล้วเมื่อเพิ่งคุยกับพี่หลอดไปนี่เองค่ะเพิ่งคุยกับพี่หลอดไปเรื่องการอ่านเอ๊ะวันนั้นเนาะที่เราทำที่นนไปคุยกับเนแล้วพอคุยกับเรื่องการอ่านแล้วนี่ก็พอมาเจอเรื่องนี้อีกมันใช่เลยเพราะตอนแรกขอตัดข้ามไปข้ามมานะคะคือมันจะมีบทหนึ่งที่พูดมีภาษาฝรั่งเศสขอโทษมีภาษารัสเซียแล้วนนอ่านภาษารัสเซียออกแม้ว่านนจะแปลไม่ได้ก็ตามแต่ก่อนแปลได้อ่านได้แต่เดี๋ยวนี้แค่อ่านตัวอักษรออกนะเพราะตัวอักษรรัสเซียมันจะแปลกว่าภาษาอื่นประเด็นก็คือว่าหน้า103ค่ะก็คือหลายคนอาจจะไม่รู้ภาษารัสเซียใช่มั้ยแล้วบางทีตัวละครที่เข้าไปเลือกไปในเรื่องนั้นนะคะหลุดไปในโลกนั้นเนี่ยค่ะเขาไปเจอเขาถามหาลาสโคนิคอฟถ้าเกิดใครสนใจวรรณกรรมรัสเซียเราเคยพูดนี้ละเรื่องรัสเซียแล้วเนื่องใน EP ก่อนเนาะก็คือ1เป็นอยู่ในเรื่องอาชญากรรมและการลงทันของดอสตาเยฟสกีคราวนี้น้องก็ถูกใจมากว่าเขาครึ่งเล่มหลังประมาณครึ่งเล่มหลังอะค่ะเขาก็จะพูดถึงเล่มนี้เป็นหลักเล่มนี้เป็นหลักแต่ว่าก็จะพูดโยงเรื่องหนังสืออื่นด้วยซึ่งน่าสนใจแล้วคราวนี้พอนนอ่านทวนอีกครั้งนึงก่อนจะมาคุยอันนี้นนก็ยิ้มแล้วแบบคิดถึงพี่หลอดมากเลยเพราะเราคุยเรื่องนี้กันเมื่อวันศุกร์ผมไม่ได้รู้ภาษารัสเซียแต่ก็อ่านสีหน้าที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเวลาออกมันก็เหมือนอ่านคำเราเห็นตัวหนังสือแล้วจึงแปลงมันเป็นเสียงและความคิดเมื่อเราอ่านสีหน้าก็เหมือนกันมันเป็นภาษาหนึ่งที่จำเป็นต้องอ่านออกแล้วก็ว่าเฮ้ยเราตบเข่าฉาบเลยเพราะว่าที่เราเคยคุยกันใช่ไหมพี่หลอดคือแบบเรื่องการอ่านมันไม่ใช่แค่อ่านตัวอักษรการฟังออดิโอบุ๊กสมัยก่อนก็นับเป็นการอ่านแล้วก็การอ่านสีหน้าท่าทางอวัจนภาษาเฮ้ยเราเพิ่งคุยกันแล้วนนก็อ่านเล่มนี้มาก่อนที่จะไปสอนเนแล้วก็เราก็มาคุยกับพี่หลอดอีกรอบแล้วก็อ้าวมันก็อยู่ในเล่มนี้ด้วยแสดงว่าการอ่านมันเป็นของกลางคือมันไม่ใช่แค่การอ่านคือการอ่านเนี่ยมันไม่ใช่แค่อ่านหนังสือเล่มกระดาษการอ่านคือ
มันมีความหมายมากกว่านั้นนะคะแล้วก็การมันเชื่อมโยงกับโลกกับตัวเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาบทอื่นก็อย่างที่บทที่11อ่ะที่นนบอกบทที่11เนี่ยค่ะมันมีอยู่แบบว่าอ่ะพอเข้าไปหลงไปในห้องหนังสือเนอะชั้นหนังสือที่หลุดไปอยู่ในโลกนั้นเนี่ยเขาก็พูดยาวเลยวอลแตโพปูซัวอาคือโอ้รายชื่อแบบเป็น10 20อ่ะ3หน้ามีแต่ชื่อคนชื่อนักเขียนของระดับโลกทั้งนั้นแล้วก็ตามอ่านได้ที่เชิงอ่านแล้วก็ตามหาอ่านได้บางเล่มน่ะอันไหนนนอ่านแล้วรู้สึกว่านักเขียนคนนี้ฉันรู้จักก็ไม่ได้เปิดเชิงอ่านก็สรุปไปอีกแบบนึงอีกอันนึงที่นนอ่านค่ะที่นนอ่านเจอแล้วรู้สึกว่านนคิดถึงเจ้าชายน้อยเลยไม่รู้ว่าพี่หลอดหรือว่าคนฟังผู้ฟังจะคิดถึงใครคิดถึงเรื่องไหนค่ะคิดถึงวรรณกรรมเรื่องใดมันเหมือนกับว่าบางทีของง่ายๆอะค่ะของง่ายๆเนี่ยค่ะหน้าคอยกหน้า123มาเนอะเขาบอกว่าผมไม่ทันสังเกตหรอกว่าเป็นนามสกุลเดียวกันคนนี้ลูกกับพ่อตัวพ่อตัวลูกแล้วไอ้ตัวลัสคนนี้คอปไม่ได้สังเกตว่าคนที่หลุดเข้าไปในหนังสือเนี่ยเป็นพ่อลูกกันเพราะนามสกุลเดียวกันคราวนี้เขาก็มีพูดมาอันนึงเขาบอกว่าคนเรานี่ก็แปลกดีนะบางครั้งก็ไม่ได้มองเห็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจนคุณบงฟิงมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเรามาดูตลอดแล้วก็แบบเฮ้ยคิดถึงไอ้เจ้าชายน้อยไม่เลยแต่หนูจำคำพูดของเจ้าชายน้อยไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าอ่านแล้วรู้สึกว่าบางทีมันมีคำซ่อนอะไรเล็กๆน้อยๆที่สอนเราหรือให้เราสะดุดนะคะเล่มนี้สนุกมากแล้วก็พอมีเรื่องฟาเรนไฮต์451เอามือถือเผาหนังสือแล้วพูดหนังสืออีกหลายเล่มนะคะมีพูดหนังสือหลายเล่มแล้วก็ชื่อแต่ละบทก็น่าสนใจหมดเลยคือคนกลายเป็นหนังสือแล้วก็เฮ้ยคนจะไปกลายเป็นหนังสือเหรอขนมทาร์ตไข่อันนี้น้องก็คิดถึงพุทธมาร์เซลพุทธโดยแบบคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีชื่อบทก็น่าสนใจแล้วก็การเล่าเรื่องก็น่าสนใจแล้วเปิดให้น่าสนเปิดเขาแล้วเรียกคนอ่านตั้งแต่บทแรกเลยหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่าแล้วมันจะหลงไปในอดีตได้ยังไงเลยย่าเรียกกินข้าวกลับมาให้เลยเวลาเป็นยังไงสนุกมากก็น่าสนใจแล้วความจริงแค่นี้ค่ะสำหรับเรื่องหนังสือที่เกินกินพ่อผมแล้วพอตอนสุดท้ายบทจบก็คือเขาก็เล่าว่าไอ้เรื่องนี้เหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เขายังเป็นวัยรุ่นยังเป็นตอนเด็กอยู่สนุกแล้วก็เล่มบางสนุกแล้วก็เป็นปูเหมือนกับว่าปูพื้นฐานวรรณกรรมตะวันตกคร่าวๆให้รู้จักนักเขียนรู้จักชื่อคนนักเขียนแล้วก็โยงไปอยากจะให้เราอ่านเล่มอื่นที่พูดถึงในเล่มก็โอเคเป็นเหมือนแฟนตาซีหน่อยๆน่าสนใจมากแล้วก็ไม่คิดว่าโปรตุเกสจะมีแนวนี้ด้วยเพราะปกติมันจะต้องเรื่องไหนเรื่องบอดหรือเปล่าคะที่เราไปเจอกันพี่หรอเรื่องบอดปะเรื่องบอดใช่ไม่ใช่ใช่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้มันมีแนวอีกหลายแนวเนอะแล้วก็ทางสำนักพิมพ์ทาง Library House ก็แปลมาหลายเล่มอยู่เล่มหนาด้วยแล้วก็เล่มแบบว่าหลายคนบอกแนะนำที่อ่านที่นนอ่านแล้วคือทั้งหนาทั้งแทรกเรื่องภูมิปัญญาแทรกเรื่องความคิดแล้วก็ต่างๆมากมายแล้วก็อาการแล้วเดี๋ยวฉันต้องซื้ออีกละโอเคค่ะเชิญพี่หลอดมีอะไรเสริมไหมคะถ้าโดยเราตอนนี้เราอยากอ่านวรรณกรรมโปรตุเกสนะณปัจจุบันมากๆเราอยากรู้ว่าเออนักเขียนเขาเป็นยังไงคลื่นความคิดของนักเขียนเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยคนรุ่นนี้เขาคิดกันยังไงเมื่อเวลาเขาถ่ายทอดเรื่องผ่านทางงานเขียนของเขาเหมือนกับที่เราได้อ่านวรรณกรรมภาษาเยอรมันใช่ไหมคะจากนักเขียนที่เป็นรุ่นนับเนี้ยประมาณเกิดประมาณปี1970ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอน20อ่ะใช่อันเนี้ยมันเรารู้สึกว่าเออมันจะใกล้ตัวเราหน่อยใช่ไหมคะโอเคงานที่เป็นคลาสสิกอะหรือขึ้นหิ้งเนี่ยงานเราก็ต้องอ่านอยู่แล้วแหละเออมันก็มีคุณค่ามีมูลค่าในตัวของงานเขาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าได้อ่านณปัจจุบันด้วยเนี่ยมันจะดีมากๆเลยจะดีมากๆเลยเราจะรู้สึกว่ามันก็จะอิ่มเอมไปอีกแบบพอเราย้อนกลับไปงานเก่าหน่อยแล้วแบบเขียนมานานแล้วอะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้จากตรงนั้นอะคือบริบททางด้านประวัติศาสตร์สังคมการเมืองของเขาอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เป็นคุณประกาศสนใจอย่างที่บอกคือเชิญค่ะเชิญก่อนนนเลยนนเลยอ๋อไม่มันนนกำลังจะบอกว่าอย่างที่บอกว่ารู้สึกว่าพลาดรู้สึกว่าเหมือนพี่หลอดตรงที่ว่าเดี๋ยวฉันจะอ่านวรรณกรรมโปรตุเกสละเพราะของนนอ่ะอิตาลีกับฝรั่งเศสเป็นหลักเนอะแล้วแต่ว่าพอเราทำกันบ้านการคุยกันเนี่ยเพื่อความหลากหลายทางการอ่านของเราสองคนแล้วก็หลากหลายของผู้อ่านด้วยเพราะผู้อ่านอาจจะชอบหรือไม่ชอบตรงกันกับเราเนี่ยมันก็จะได้สรุปมากขึ้นคราวนี้รู้สึกว่า
โปรตุเกสเป็นประเทศน่าสนใจแล้วทำไมบารมีเพิ่งมาเจอหรือว่าเราเพิ่งมาแปลกันจริงจังก็ไม่ทราบได้เลยนี่ว่าเออมันน่าสนใจมากแล้วความจริงเขาก็ยิ่งใหญ่แล้วความจริงมีงานดีๆอีกเยอะเนาะของโปรตุเกสละค่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจแล้วก็คิดว่าพอเราคุยเรื่องหนังสือเรื่องจดหมายเรื่องบันทึกรสชาติต่างๆแล้วรู้สึกว่าพี่หลอดก็เลยว่าเออโปรตุเกสไหมควรจะปิดท้ายสำหรับซีซั่นนี้ปะภารกิจเราก็สำหรับซีซั่น1เรียบร้อยไปแล้วทีนี้เราก็มาชมรอชมพวกเราในซีซั่นที่2กันเนาะว่าจะเป็นใช่ว่าจะเป็นยังไงรูปแบบไหนโอเคค่ะแต่คุยเรื่องหนังสือเหมือนเดิมแน่ๆที่เป็นหลักว่าจะต้องมีเรื่องนี้แหละทำเรื่องอื่นได้ไม่ดีกว่านี้แล้ว มีความสามารถแต่อาจจะเป็นเพิ่มเรื่องอื่นเข้าไปนะอย่างเราก็ชอบศิลปะกันอะไรอย่างเงี้ยใช่รอติดตามงานในเชิงแบบนี้เดี๋ยวไว้ดูอีกทีว่าจะดีไซน์กับนนยังไงนะคะเพราะแต่ละคนมีภารกิจดังนั้นเนี่ยเราจะดูภารกิจเราว่าแล้วกึ่งกลางเราจะทำได้อย่างไรในเรื่องของเชิงเทคนิคในการที่จะให้งานได้มีการผลิตกันออกมาเนอะจ้ะได้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ทนฟังเราหรือเปล่าหรือว่าโดนพวกเราร่อรวงให้มาฟังหรือว่านี่ช่วยฟังฉันหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรมาฟังเราตอนไหนก็ได้เราไม่ได้ซีเรียสกับยอดวิวนะเราดีใจที่อย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเราตั้งใจว่าเราอยากทำตรงนี้แล้วเราก็ได้ทำกันออกมาแล้วใน10ตอนด้วยกันค่ะใช่ภูมิใจเหมือนกันขอบคุณที่ฟังเพราะตอนแรกอย่างที่บอกนะก็คือนนให้เพื่อนแชร์ให้เพื่อนก่อนแต่ตอนแรกแชร์ทางเฟซส่วนตัวแล้วก็แชร์ทางไปทางไลน์หลายคนฟังจริงจังเรารู้ได้จากยอดวิวหลายคนชอบตรงนั้นตรงนี้เขาบอกว่าเราก็ยังคุยกับพี่หลอดคุยกับเพื่อนเลยเสียงเราแลกไปมาไออะไรอย่างเงี้ยเราพูดเร็วไปหรือเปล่าเรารู้เลยว่าเขาฟังจริงไม่ใช่แค่แบบฟังผ่านๆหรือว่าทำให้กดให้มันเร็วแบบว่าเพื่อให้มันจบคลิปแล้วให้ยอดวิวไม่ใช่คือหลายคนฟังจริงแล้วเราดีใจมากแล้วก็ไม่เหมือนกับพี่หลอดค่ะขอบคุณความเห็นของแต่ละคนที่ฟีดแบ็กมานะขอบคุณมากๆเลยใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องทำยอดมากนะหลายคนอาจจะเลือกเฉพาะเอ๊ะวรรณกรรมฝรั่งเศสเราสนใจว่าเราสองคนคุยกันเรื่องอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าติดตามมาโดยตลอดก็จะดีเพราะเราจะได้รู้พัฒนาการของเราสองคนแล้วก็การหาเรื่องคุยของเราสองคนแต่ถ้าเกิดว่าฟังไม่ครบทุกคลิปหรือว่าฟังย้อนหลังอยู่ดีๆค่อยสุ่มเปิดเนื้อเรื่องไม่โกรธกันเลยคือแค่มาฟังก็ดีใจแล้วถ้าเกิดรู้ว่ามามียอดวิวเพิ่มเนี่ยก็หมายถึงว่ามีคนเข้าใจหรือว่ารู้ว่าเราสองคนกำลังทำอะไรอยู่แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะแล้วก็ติดตามเรื่องซีซั่นหน้าว่าซีซั่นหน้าเราจะทำอะไรกันค่ะค่ะแล้วก็อยากจะฝากที่อย่างนนได้เปรยเอาไว้นะคะหลายๆครั้งที่เราพูดกันว่าในเรื่องของการอ่านเราไม่อยากให้ยึดติดในฟอร์แมตในเรื่องของแค่ว่าต้องเป็นหนังสือเป็นรูปเล่มนะคะตอนนี้เรายอมรับว่าหนังสือเสียงเนี่ยมันก็ค่อนข้างสะดวกมันเข้าถึงได้ง่ายใครมีสมาร์ทโฟนนะคะเผื่อใครว่างๆนะคะนั่งนานๆรถติดๆเปิดหนังสือเสียงฟังได้นะคะหรือแม้แต่เรื่องของภาษาและการอ่านอ่ะมันไม่ได้เป็นฟอร์แมตที่มันจะต้องแข็งทื่อตามที่เราเข้าใจแบบนั้นใช่ไหมคะดังนั้นเราเชื่อว่าทุกคนน่ะมีการอ่านทุกวันอยู่แล้วอย่าง uh-huh. ตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องอ่านตัวคุณเองแล้ววันนี้รู้สึกยังไงอะ อันนี้ก็คือการอ่านแล้วมันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะไว้เจอกันซีซั่น2เจอไปแล้ว1วอกค่ะโอเคค่ะเจอกันค่ะติดตามกันนะคะกับเอ็นค่ะน้ำยานนท์แล้วก็พี่ดอดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย